มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจหลังโยงจัสตินบีเบอร์อาจตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของพีดิดดี้เรียกว่ากำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกกันเลยนะคะกับการจับกุม P. Diddy แร็ปเปอร์ชาวอเมริกันถูกจับกุมในโรงแรมที่นิวยอร์กในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อโกงค้ามนุษย์ทางเพศและขนส่งเพื่อจุดประสงค์ในการค้าประเวณีที่เจ้าตัวได้ตกเป็นประเด็นอื้อฉาวในเรื่องของเพศและความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแถมยังมีคนดังมากมายที่ถูกโยงไปถึงอดีตแฟนฟ้องขุดพฤติกรรมแฉความฉาวนะคะจนมีหลายคนโยงมาถึงจัสตินบีเบอร์อาจตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของพีดิดดี้อีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ